ย้อนกลับไปในช่วงสมัยโบราณโทษประหารชีวิตของสยามประเทศโหดเหี้ยมอมหิตไม่แพ้ชาติใดในโลกกับกฎหมายตราสามดวงซึ่งเป็นหนังสือกฎหมายที่รัชกาลที่1โปรดเกล้าไว้ทรงรวบรวมเครื่องมือทรมานและการประหารชีวิตในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีไว้ด้วยกันดังนั้นผู้ที่ก่อความไม่สงบเรียบร้อยในแผ่นดินจะต้องถูกลงโทษอย่างสะสมไม่ว่าจะด้วยนักโทษที่ก่อกบฏประทุษร้ายต่อพระเจ้าแผ่นดินปล้นพระนครเผ่าจวนหรือเผ่าพระราชวังทำการทารุณกรรมหยาบช้าต่อพระภิกษุและชาวบ้านฆ่าบิดามารดาและคณาจารย์ตัดมือตัดเท้าหรือตัดคอเด็กเพื่อเอาไปทำเป็นเครื่องประดับจากการกระทำส่วนหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นมันผู้นั้นจะต้องถูกลงทันด้วยกฎหมายตราสามดวงไม่สถานใดก็สถานหนึ่งใน21สถานตามแต่เห็นสมควรให้รู้ซึ้งถึงความทุกข์ทรมานเฉกเช่นเดียวกับที่มันกระทำกับผู้อื่นคลิปนี้ผมจะลงภาพประกอบเท่าที่ลงได้นะครับเพราะมันแทบไม่มีภาพของการประหารไทยในสมัยก่อนลงเหลืออยู่แล้วและกลัวว่าจะสะเทือนใจผู้ชมมากจนเกินไปโดยการประหารชีวิตสถานแรกคือการใช้หมัดต่อยกระบาลศีรษะต่อยซ้ำไปซ้ำมาจนกว่ากระบาลจะเปิดออกแล้วเอาครีมคีบก้อนเด็กแดงๆร้อนๆใส่เข้าไปในมันสมองให้ศีรษะพุ่งฟู่เสมือนหม้อเคี่ยวน้ำที่กำลังเดือดซึ่งการประหารด้วยวิธีนี้แม้ในตอนที่ถูกลุมต่อยกระบาลจะเจ็บปวดสุดขั้วแต่เทียบไม่ได้เลยกับตอนที่เอาของร้อนใส่เข้าไปในหัวซึ่งนักโทษจะขาดใจตายฉับพลันด้วยปฏิกิริยาการแพ้รุนแรงชนิดอนาไฟลาสิกนั่นก็คือการได้รับสารกระตุ้นบางอย่างซึ่งส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายต่อกันด้วยสถานที่2นักโทษจะถูกของมีคมเลาะหนังหน้าตั้งแต่ปลายคางจรดใบหูรวมไปถึงบริเวณลำคอถึงท้ายทอยจากนั้นนำหนังหน้ามามัดรวมกับผมแล้วว่าท่อนไม้ขัดไว้ให้ตึงแต่อย่าคิดว่าการประหารจะสิ้นสุดลงเท่านี้เนื่องจากเพชฌฆาตจะนำทรายหยาบมาขัดกระบาลศีรษะบริเวณกะโหลกจนกว่านักโทษจะขาดใจตายไปเองซึ่งผิวบริเวณที่ถูกขัดจะขาวบริสุทธิ์เสมือนสีของหอยสังการประหารชีวิตด้วยวิธีนี้จึงทรมานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากผิวหนังสามส่วนที่ประกอบไปด้วยหนังกรัมพาร์ทที่มีเซลล์เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆหนังแท้ที่เป็นศูนย์รวมของหลอดเลือดและเส้นประสาทรวมไปถึงชั้นใต้ผิวหนังที่มีเนื้อเยื่อพังผืดจำนวนมากคล้ายฉนวนกันความร้อนที่ช่วยลดแรงกระแทกจากภายนอกจะถูกทำลายอย่างช้าๆด้วยการถูไถไปมาซึ่งสร้างความเสียวซ่านเข้าไปถึงกระดูกดำสถานที่3นักโทษจะถูกเอาตะขอเกี่ยวปากให้อ้าไว้ตลอดเวลาจากนั้นจะใช้สิวค่อยๆกระเทาะมุมปากทั้งสองข้างจนฉีกถึงใบหูคล้ายกับคนฉีกยิ้มตลอดเวลาจากนั้นก็เอาตะขอเกี่ยวเพิ่มให้ปากอ้ากว้างที่สุดแล้วยัดทานหรือเหล็กร้อนๆใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดแผลพุพองแล้วเฝ้ารอให้โลหิตแดงฉานไหลทะลักออกจากปากเรื่อยๆจนกว่าจะขาดใจตายนับเป็นอีกหนึ่งวิธีการประหารที่น่าพรั่นพึงที่สุดลองคิดเล่นๆดูสิครับลำพังแค่เราเป็นร้อนในก็รู้สึกทรมานจนแทบไม่อยากอ้าปากพูดแล้วนับประสาอะไรกับเอาของร้อนจัดยัดใส่เข้าไปในจุดที่อ่อนโยนที่สุดทันทีที่มันสัมผัสกับกระพุ้งแก้มและลิ้นตัวของนักโทษคงดิ้นพล่านไม่ต่างอะไรกับไก่ถูกเชือดคอต่อกันด้วยการประหารสถานที่4โดยขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแค่เอาผ้าชโลมน้ำมันแล้วพันทั่วร่างกายให้เสมือนมัมมี่จากนั้นก็จุดไฟให้เพลิงลุกโชนดำพังความร้อนที่ถูกผิวหนังก็ทำให้นักโทษเจ็บปวดแสนสาหัสพออยู่แล้วประเด็นคือผ้าได้ช่วยอุ้มชูความร้อนที่คงที่ทุกสัดส่วนดังนั้นเมื่อมันถูกพันธนาการทั่วร่างกายจะทำให้ไม่มีช่องว่างตรงไหนที่รอดพ้นจากการถูกแผดเผาได้เลยสถานที่5เอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วทั้ง10นิ้วแล้วเอาเพลิงจุดให้ไหม้ซ้ำไปซ้ำมาแล้วเมื่อไฟมอดลงเมื่อไหร่ก็จะติดขึ้นใหม่เพื่อให้ความร้อนแผดเผาผิวหนังจนแห้งติดกระดูกและขาดใจตายไปเองต่อกันด้วยสถานที่6ใช้ของมีคมเชือดผิวหนังให้เป็นริ้วฝาดแบบบางๆโดยไม่ให้ขาดออกจากตัวตั้งแต่ไหปลาร้าลงไปจนถึงข้อเท้าซึ่งจะเป็นแผ่นหนังยาวๆปูอยู่บนพื้นเสมือนพรมเช็ดตีนความซาดิสหลังจากนั้นคือเหยื่อที่ถูกกระทำจะต้องเดินเหยียบย่ำเนื้อตัวเองจนกว่าจะตายและหากหยุดเดินเมื่อไหร่ก็จะถูกโบยตีให้เดินต่อไปเรียกได้ว่าเจ็บทั้งคืนทั้งร่องจนอยากจบชีวิตที่รู้แล้วรู้รอดไปเลย
โทษประหารสถานที่7เหมือนสถานที่6แทบทุกประการต่างกันตรงที่สถานที่7จะเลาะหนังจากไหปาร้าลงมาถึงแค่เอวและปล่อยให้แผ่นหนังห้อยลงแตะพื้นเสมือนสวมสรงซึ่งแน่นอนว่าทุกการประหารที่เกี่ยวข้องกับการแล่เนื้อจะต้องตามมาด้วยการติดเชื้อจนนำไปสู่การเสียชีวิตนับเป็นการประหารที่เล่นกับจิตใจเหยื่อได้อย่างถึงที่สุดเนื่องจากคงไม่มีเหยื่อคนไหนชอบใจนักที่ต้องทนดูสภาพชั้นหนังพังผืดแดงฉานรอบร่างกายของตัวเองสถานที่8จับนักโทษนอนราบบนหน้าดินแล้วห่วงเหล็กสวมข้อศอกทั้งสองข้างรวมไปถึงเข่าด้วยเช่นกันจากนั้นเอาหลักสอดในวงเหล็กแล้วจับตรึงไว้กับแผ่นดินอย่าให้ไหวตัวได้แล้วคบเพลิงลนไปทั่วทั้งตัวจนกว่าจะขาดใจตายโดยวิธีนี้จะทำให้ปลายประสาทรับร้อนซึ่งอุดมไปด้วยเซลล์ประสาทรับความรู้สึกในชั้นผิวหนังหรือตัวรับอุณหภูมิของร่างกายทำหน้าที่ได้อย่างทรงประสิทธิภาพตัวของผู้ถูกกระทำจึงแสดงอาการทรมานผ่านเสียงกรีดร้องและแสบร้อนทุกครั้งที่ถูกไฟลนบนเนื้อหนังหากคุณคิดว่าที่กล่าวมาทั้งหมดคางตนมันโหดเหี้ยมแล้วล่ะก็ลองฟังตั้งแต่สถานที่9ไปจนถึงสถานที่21ดูครับเพราะขั้นตอนต่อไปนี้มันแสดงให้เห็นถึงความวิปริตของผู้คิดคนโดยสถานที่9ผู้ลงทันจะเอาขอเบ็ดใหญ่ที่มีคมทั้งสองข้างเกี่ยวทั่วร่างกายเพื่อเปิดผิวหนังให้ฉีกออกจากนั้นจะใช้ขอตัวเดียวกันนั่นแหละครับเกี่ยวเส้นเอ็นให้ขาดออกจากกันซึ่งจะทำให้มัดเส้นใยเนื้อเยื่อที่เกี่ยวพันในร่างกายและยึดระหว่างกระดูกหรือก็คือเส้นเอ็นข้อต่อเกิดการฉีกขาดรวมไปถึงเส้นเอ็นน้อยใหญ่จะถูกกระชากจนขาดวินซึ่งจะทำให้เหยื่อไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อีกต่อไปและนอนรอความตายไปพร้อมกับความเจ็บปวดอย่างช้าต่อกันด้วยสถานที่10เพชฌฆาตจะเอามีดฟันเนื้อบางๆออกจากร่างกายของนักโทษโดยควบคุมปริมาณแต่ละชิ้นไม่ให้เยอะหรือน้อยจนเกินไปเพื่อจะได้ฟันออกในจำนวนครั้งละมากๆโดยนำเนื้อที่แล่ไปชั่งให้มีน้ำหนักประมาณ1ตำลึงหรือประมาณ 37.5 กรัมหากนักโทษรายใดที่ตัวใหญ่ก็จะถูกแล่มากชิ้นกว่านักโทษที่มีเรือนกายเล็กกว่าซึ่งกว่าจะตายก็อาจถูกฟันนับร้อยนับพันชิ้นซึ่งวิธีนี้คล้ายคลึงกับลินชื่อการประหารของจีนที่จะหั่นร่างนักโทษจนกว่าจะขาดใจตายส่วนโทษประหารชีวิตสถานที่11ระบุเอาไว้ว่าให้ฝ่านหรือสับทั่วร่างกายเพื่อเปิดบาดแผลจากนั้นเอาแปรงหวีไปชุบน้ำเกลือและเอาแปรงขูดบนแผลเพื่อให้เกิดความแสบซ่านไปทั่วอนูรูขุมขนจากนั้นก็แล่ชั้นผิวหนังให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วเอาแปรงชุบน้ำเกลือขูดไปมาเช่นเดิมทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนถึงชั้นผิวของโครงกระดูกและหากนักโทษยังไม่ตายกระดูกก็จะถูกสับจนแตกและชโลมน้ำเกลือไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดโทษสถานที่12คล้ายคลึงกับการปั่นจิ้งหรีต่างกันตรงที่ติ่งหูของนักโทษจะถูกเหล็กแหลมตอกปักให้แนบกับพื้นดินแล้วจับขาทั้งสองข้างหมุนเวียนไปคล้ายกับการวิ่งของวัวลานซึ่งจะสร้างบาดแผลฉกรรจ์ที่หูไปพร้อมกับอาการคลื่นเหียนซึ่งหากใบหูเกิดขาดก็จะสลับไปกระทำอีกข้างหนึ่งและไม่แน่ว่าหากทั้งสองข้างขาดแล้วและนักโทษยังมีชีวิตอยู่ผู้กระทำก็อาจเลือกอวัยวะอื่นๆแทนหูแล้วทำซ้ำแบบเดิมจนกว่าจะสิ้นใจตายสถานที่13กรีดผิวหนังให้พังยุ่ยชนิดที่ไม่ขาดออกจากตัวแล้วลูกหินฝนกระดูกจนกว่าจะแหลกเป็นผุยผงจากนั้นส่วนผสมทั้งสองสิ่งจะถูกโกยรวมกันแล้วรวบผมเป็นมวลไว้ด้านบนส่งผลให้ลำตัวอ่อนยวบยาบไม่ต่างอะไรกับผมเช็ดตีนพับห่อเนื้อหนังกับกระดูกทอดวางตากแดดไว้ให้แห้งเหี่ยวตายชนิดเจ็บปวดไปถึงจิตวิญญาณสำหรับสถานที่14ตั้งหม้อเคี่ยวน้ำมันให้เดือดพรุ่งพานแล้วสาดลงบนหัวจนกว่าจะขาดใจตายซึ่งพลานุภาพของมันแสบสวงยิ่งกว่าถูกเพลิงมรณะเผาจนวอดวายเนื่องจากของเหลวที่ร้อนระอุแต่แทรกซึมเข้าไปทั่วอนูรูขุมขนโดยการประหารวิธีนี้คล้ายคลึงกับ Molten or Heated Metal มงกุฎลาวาที่ใช้ลงโทษสำหรับคนโลภที่กระหายอำนาจโดยชาวโรมันและสเปนด้วยการเทโลหะหลอมเหลวลงบนศีรษะแทนมงกุฎหรือบางครั้งอาจนำมงกุฎไปสุ่มไฟร้อนจนแดงแล้วนำไปสวมใส่บนศีรษะสถานที่15ให้กักขังสุนัขดุร้ายทั้งหลายเอาไว้โดยปล่อยให้พวกมันอดอาหารจนเกิดความหิวโหยและขรุขระก่อนปล่อยให้กัดถึงเนื้อหนังของนักโทษและแน่นอนว่ากระดูกก็เป็นสิ่งที่พวกมันโปรดปรานไม่ใช่น้อยดังนั้นร่างของเหยื่อจะไม่หลงเหลือเศษเสี้ยวของความเป็นมนุษย์แน่นอนส
ถานที่16ใช้ขวานใหญ่ที่ทั้งหนักและคมสับไปที่กลางหน้าอกของนักโทษเพื่อผ่าซี่โครงออกเป็น2ฝั่งทั้งเป็นไม่ต่างอะไรกับซี่โครงของไก่ที่แม่ค้าตลาดนัดสับขายและแจกจ่ายเป็นวัตถุดิบให้ผู้คนนำไปประกอบอาหารสถานที่17แทงด้วยหอกแหลมทีละน้อยๆให้ส่วนคมของเหล็กทะลุผ่านชั้นผิวหนังจนชนเข้ากับกระดูกโดยไม่แทงให้ทะลุไปด้านหลังซึ่งจะสร้างความเจ็บปวดชนิดที่ไม่ทำไม่ตายในทันทีแต่จะสร้างบาดแผลนับสิบไปพร้อมกับเลือดที่ไหลรินอย่างช้าๆจนหมดตัวสถานที่18ขุดหลุมดินประมาณเมตรครึ่งแล้วโยนร่างนักโทษลงไปในนั้นกลบดินให้มิดเหนือราวสะดือนิดหน่อยจากนั้นเอาฟางปกคลุมร่างส่วนบนทั้งหมดเสมือนกองฟางในนาก่อนจุดไฟเผาไหม้ด้วยเพลิงโลกันซึ่งจะทำให้นักโทษผู้นั้นถูกครอบด้วยเพลิงแค่ด้านบนซึ่งหากเหยื่อยังไม่สิ้นใจก็จะใช้เหล็กขูดผิวหนังชั้นกำพร้าที่ดำไหม้เป็นปอตะโกออกจากร่างขูดไปขูดมาจนกว่านักโทษจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวสถานที่19เริ่มออกห่างความเป็นมนุษย์เต็มทีราวกับผู้คิดขนหลุดออกมาจากขุมนรกเนื่องจากเพชฌฆาตจะทำการเชือดเนื้อในส่วนที่ล่ำสั่นของนักโทษแล้วนำไปทอดด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดในทีจากนั้นก็นำเนื้อไปให้เหยื่อกินเพื่อให้ลิ้มรสชาติความชั่วของตัวเองจนตัวตายสถานที่20ตีด้วยตะบองสั้นหรือตะบองยาวจนกว่าจะตายซึ่งสร้างแผลช้ำในแก่เหล่าผู้ถูกลงทันรอยช้ำจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับแรงกระแทกตั้งแต่เบาปานกลางไปจนถึงขั้นรุนแรงทำให้หลอดเลือดใต้ชั้นผิวหนังแตกและมีการรั่วไหลของเลือดบริเวณรอบๆทำให้ผิวหนังบริเวณที่ถูกกระแทกเปลี่ยนสีไปซึ่งในช่วงแรกๆจะเป็นสีม่วงแล้วเปลี่ยนเป็นสีเทาสีเขียวก่อนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในที่สุดและแน่นอนว่าตัวของนักโทษจะได้รับความเจ็บปวดภายในชนิดที่ต้องร้องขอให้รีบปิดชีวิตตัวเองบัดเดียวนั้นปิดท้ายด้วยสถานที่21ลำพังวายที่เป็นพืชพันธุ์ไม้เลื้อยตระกูลปาล์มมีลักษณะเป็นเถาวัลย์พันคดเคี้ยวรอบไม้ใหญ่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ถูกฟาดได้เป็นอย่างดีแต่นี่นำวายมาพันกับหนามอีกชั้นแล้วตีลงบนร่างกายที่ห่อหุ้มด้วยผิวหนังแน่นอนว่าความเพรียวบางของวายที่เต็มไปด้วยขวากหนามเมื่อใช้มันฟาดลู่ลมจะเกิดแรงพาอากาศที่วายติดจรวดซึ่งสร้างความเจ็บปวดทุกครั้งที่มันตกกระทบบนเรือนกายอย่างไรก็ตามในกฎหมายตรา3ดวงว่าด้วยการประหาร21สถานจะถูกหยิบมาใช้กับผู้กระทำความผิดร้ายแรงเท่านั้นหากเป็นสตรีเด็กหรือพระสงฆ์ก็จะถูกประหารด้วยการบั่นคอทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดประพฤติตนผิดกฎหมายบ้านเมืองที่มีการยึดถือปฏิบัติมาอย่างช้านานในปีพุทธศักราชที่2477ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127ว่าด้วยการประหารชีวิตจากการบั่นคอมาเป็นการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าจากนั้นในปี2546มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประหารชีวิตอีกครั้งจากการยิงเป้ามาเป็นฉีดยาหรือสารพิษเข้าเส้นเลือดเพื่อให้เกิดความทรมานน้อยที่สุดและถึงแม้จะมีการเปลี่ยนวิธีการประหารเพื่อให้เกิดความทรมานน้อยที่สุดแล้วก็ตามก็ยังคงมีความพยายามที่จะทำให้ประเทศไทยยกเลิกการประหารชีวิตโดยเหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตแทนจนถึงทุกวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของการประหารโหดในอดีตในยุคที่การลงทันเป็นไปอย่างไร้ความปราณีส่งผลให้ผู้ร้ายที่คิดกระทำความผิดเกิดเกรงกลัวเนื่องจากคงไม่มีใครอยากจบชีวิตด้วยการประหาร21สถานนี้ที่แค่ได้ยินก็รู้สึกขนลุกจนเยี่ยวแทบราดต่างจากการลงโทษในยุคปัจจุบันที่นับวันมีแต่เบาลงทุกวันส่วนทางกับโจรผู้ร้ายที่มีมากขึ้นซ้ำยังมีผู้คนหลายประเทศร่วมใจต่อต้านการประหารชีวิตเพราะมันโหดร้ายเกินกว่าจะกระทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่ได้นึกถึงฝ่ายของเหยื่อเลยด้วยซ้ำว่าพวกเขาต้องจบชีวิตให้กับการกระทำป่าเถื่อนโดยผู้ร้ายติดคุกเพียงแค่ไม่กี่ปีก็ได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติโดยที่บางรายไม่แม้แต่กลับตัวกลับใจเลยด้วยซ้ำต่างกับการลงทันในสมัยก่อนที่หากผู้ใดพลาดชีวิตของเหยื่อไปมันผู้นั้นก็จะต้องแลกด้วยชีวิตเช่นกันหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด